รียนรู้ในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะในเรื่องของบุคลิกภาพสำคัญมากเลยเพราะว่าเหมือนเป็นหน้าต่างด่านแรกเลยที่จะทำให้กรรมการเห็นเราได้นะคะก็มันจะประกอบไปด้วยเรื่องของการเดินยืนแล้วก็ในเรื่องของการยืนนะคะแล้วก็การไหว้เดี๋ยวเรามาดูกันในอย่างแรกในเรื่องของการยืนนะคะว่าน้องต้องยืนยังไงนะคะในส่วนของการยืนน้องคะเท้าซ้ายจะต้องอยู่ที่12นิ้วกลางแล้วก็เท้าขวาอยู่ที่2นิ้วกลางข้อขวาอยู่2นิ้วกลางฝ่ายสองพยายามขมิ้นท้องด้วยขมิ้นท้องเพื่ออะไรหลังจะได้ทำให้แบบหลังเราตรงให้หน้าอกมันออกมาอย่างเงี้ยอ่ะขมิ้นท้องสิคะเดี๋ยวครูจะตรวจดูนะคะว่าใครยืนถูกไหมสวยมากทีนี้ในส่วนของมือนะเราจะวางมือประมาณแบบนี้ให้เป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ความสูงของมือจะอยู่ตรงประมาณสะดือเราอะค่ะสบายสบายหลวมๆไม่ต้องเกรงมือเลยค่ะสบายสบายนะแล้วก็ศอกจะไม่กลางนะลูกฝึกศอกนิดนึงลูกดีมากค่ะจับไปนี่สวยสวยเดี๋ยวต้องเก็บเข้าไปค่ะไม่เห็นเดี๋ยวต้องนะคะทีนี้ในเมื่อว่าทุกคนยืนได้แล้วต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของท่าว่ายนะอ่ะเดี๋ยวลองรีแลกซ์ซิรีแลกซ์รีแลกซ์อ่ะคลายไปเลยรีแลกซ์นะเดี๋ยวครูจะนับ1 2 3แล้วคุณยืนได้นะเวลายืนไม่ใช่ว่าแบบมาถึงครูแล้วแบบขยับขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะขอสเต็ปเดียวเลยยืนให้ได้นะคะเอาใหม่รีแลกซ์ค่ะ1 2 3ต่อไปการไหว้นะเดี๋ยวเรามาดูการไหว้กันนะเวลาไหว้มือต้องอยู่ตรงไหนคะปลายนิ้วชี้ต้องอยู่ตรงไหนเวลาไหว้บุคคลทั่วไปอยู่ที่ปลายจมูกนะเวลาไหว้เวลาที่หนูเอามือขึ้นมากับเวลาก้มลงไปเนี่ยจะต้องพร้อมกันนะคะอย่างนี้นะคะพร้อมกันแบบนี้อย่างนี้นะแต่ว่าครูไหว้ผมแบบไม่ได้ร่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะทำให้ผมมาปิดหน้าได้แต่ว่าเวลาน้องไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เวลาไหว้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกไม่ใช่ว่าแล้วก็เวลาเอาขึ้นต้องพร้อมกันไม่ใช่ว่าอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้อย่างนี้สวยไหมคะสวยไหมหรืออย่างนี้ล่ะยังไงใช่ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพร้อมกันเนาะอ่ะ1 2 3คลางไว้คลางไว้เลยคลางไว้เลยอ่ะคาราเมลคะก้มลงมาหลบก้มมาอีกก้มมาประมาณนี้นะก้มลงมาค่ะก้มอีกค่ะศอกกลางไปไหนคะหุบศอกค่ะก้มค่ะมีความนอบน้อมนิดนึงมือชิดศอกให้นะจ๊ะก้มลงมาค่ะก้มอีกค่ะก้มนะคะก้มประมาณนี้นะค่ะแล้วนี่นะค่ะไว้ก้มค่ะน้องต้องอีกค่ะก้มประมาณนี้นะขอดูความพร้อมนิดนึงอีกนิดนึงค่ะลงมาอีกนิดนึงลงอีกค่ะศอกหกค่ะโอเคเดี๋ยวครูจะนับใหม่นะคะครูจะนับใหม่หนึ่งสองสามสบายดีค่ะโอเคการนั่งถูกต้องนะคะจะต้องให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นการไหว้บุคคลธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่ก็ต้องขึ้นมาที่ปลายนิ้วชี้จะต้องมาอยู่ที่จรดที่ปลายนิ้วใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของลูกเรือนะคะเราจะใช้การไหว้ที่เป็นปลายนิ้วชี้จะอยู่ที่ปลายจมูกแทนค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยต้องมีการก้มตัวลงมานิดนึงเพื่อที่จะไม่เกิดความอ่อนน้อมทำให้รู้สึกว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนนิดนึงก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบนี้ค่ะสบ
การไหว้นั้นจะเสริมบุคลิกภาพได้อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าบางคนเวลาไหว้เรารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนไม่อยากที่จะคุยกับคนนี้เลยเพราะว่ามันรู้สึกมันแข็งเกินไปอ่ะแต่ว่าบางคนเดี๋ยวไหว้แล้วรู้สึกว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออเด็กคนนี้นอบน้อมมากเลยนะคะจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าทําให้กรรมการอยากคุยกับน้องมากยิ่งขึ้นค่ะในการไหว้ของแอร์จะแตกต่างจากการไหว้ของปกตินิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเวลาไหว้เราจะใช้จังหวะในการไหว้ค่อนข้างช้าเพราะว่าต้องการที่จะให้เห็นในเรื่องของความนอบน้อมของตนนะคะก็เวลาจังหวะในการที่จะลงไปเนี่ยต้องประมาณว่านับ1 2 3แล้วก็ค้างไว้นิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆขึ้นมาซึ่งคนปกติเวลาเราจะไหว้เนี่ยเราจะไม่คำนึงในเรื่องของจังหวะในเรื่องของความช้าใช่มั้ยคะนอกจากนี้เนี่ยคนปกติเวลาจะไหว้เนี่ยจะไม่คำนึงว่าปลายนิ้วชี้ต้องอยู่ที่ปลายจมูกคือเหมือนกับจะไหว้สเปะสปะทั่วไปแบบนี้ใช่มั้ยคะแต่ทีนี้ในส่วนของแอร์เนี่ยนอกคือเราโดนรับได้รับการเทรนมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นน้องควรจะต้องไหว้ถูกต้องโดยการที่ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกนะคะของแต่ละสายการบินเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นสายการบินที่เป็น international นะคะอย่างเช่น Japan Airlinesตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่มีการไหว้เพราะว่าทุกคนจะโดนบังคับมาให้ทุกคนจะโดนเทรนมาให้เป็นการโค้งซะมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นในสายการบินที่เป็นอย่างเช่นพวกตะวันออกกลางอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีการไหว้ก็จะเป็นการทักทายกรีตติ้งโดยการที่เป็นการพูดแบบ good morning good afternoon อย่างนี้มากกว่านะคะในการไหว้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นในสายการบินที่เป็นของในไทยนะคะเช่นการบินไทยบางกอกแอร์เวย์สหรือแม้กระทั่งไทยสมายก็ตามนะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายการบินที่เป็นสายการบินเจแปนแอร์ไลน์อยากจะให้น้องจริงๆแล้วเราสามารถไหว้กรรมการได้นะคะแต่ว่าในการทำงานเนี่ยเราจะไม่ได้ไหว้กันเราจะเป็นวิธีการโค้งมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะไปสมัครสายการบินเจแปนแอร์ไลน์น้องก็ต้องฝึกการโค้งไปด้วยค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆในเรื่องของการไหว้ว่าจะต้องไหว้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าในการไหว้ที่ถูกต้องนั้นเนี่ยจะทำให้กรรมการรู้สึกเกิดความประทับใจในแรกพบเลยเพราะว่าอยากจะบอกว่าบางสายการบินนะคะเช่นไทยสมายหรือการบินไทยเนี่ยในเรื่องของการไหว้ก็เป็น1คะแนน1ข้อที่เขาจะให้คะแนนเราว่าเขาชอบเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไหว้ไม่สวยกรรมการจะพูดเลยว่าไหว้ไม่สวยนะคะให้ไหว้ใหม่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการไหว้สำคัญมากเลยอยากจะให้น้องทุกคนใส่ใจในเรื่องของการไหว้ว่าเราก็คือเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้ไหว้ถูกต้องโดยการที่ไหว้เป็นคนธรรมดาก็อย่าลืมที่จะให้เอาเวชีที่ปลายจมูกนะคะอย่าไหว้ให้ผิดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรอยยิ้มที่สวยงามนะคะในเมื่อว่าเราไหว้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องยิ้มที่สวยด้วยเพื่อที่จะทำให้กรรมการประทับใจแล้วก็สามารถผ่านเข้าไปรอบลึกๆได้เลยค่ะ